ยังแฝงเร้นคำถามคาใจและเต็มไปด้วยในทางการเมืองภายหลังนายใหญ่แห่งพรรคเพื่อไทยทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีครอบครัวคณะรัฐมนตรีเศรษฐา 1/1 เสด็จนับไปหมาดๆจู่ๆไปโผล่เดินควงคู่กับนักการเมืองรุ่นเก๋านักธุรกิจชื่อดังระดับประเทศที่เป็นเจ้าภาพของพรรคชาติพัฒนานั่นคือสุวัฒน์ลิปตพันลบเตรียมเปิดดีลทางการเมืองกันใช่หรือไม่จากนั้นซุปเปอร์นายกรัฐมนตรีรับนัดไปหยับถิ่นบ้านเกิดของนายสุวัฒน์ที่ไข่ราชเมืองย่าโมงในทางการเมืองอาจมองได้ว่าเปิดดีลการเมืองเลือกตั้งท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตก็เป็นไปได้เพราะการเลือกตั้งที่ผ่านมาสุวัฒน์เคยชิมลางสนามใหญ่เลือกตั้งปี2566จากนั้นได้ตัวก่อนจติวานิชมาเป็นแม่ทัพส่งผู้สมัครลงชิงชัยแต่สุดท้ายพ่ายกระแสพรรคส้มไปราบคาบยิ่งช่วงก่อนหน้านี้พิธาลิ้มเจริญรัตน์ออกตัวร้อฟรีประกาศส่งนายกอบจภูเก็ตท้ารบฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่เป็นเจ้าถิ่นในปากใต้นั่นคือพรรครวมไทยสร้างชาติและพรรคประชาธิปัตย์ขณะที่พรรคเพื่อไทยประกาศความฟิตพร้อมส่งคนชิงชัยในสนามเลือกตั้งนายกอบจ.อย่างน้อยต้องชน4จังหวัดที่เป็นเมืองหลวงของแต่ละภาคอาทิภูเก็ตเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของภาคใต้สนามแข่งอันดุเดือดระหว่างพรรคก้าวไกลกับฝ่ายอนุรักษ์นิยมใหม่ด้วยกันเองโคราชจังหวัดที่พรรคเพื่อไทยกวาดส.ส.มาได้มากที่สุดต้องรักษาฐานที่มั่นให้ได้เชียงใหม่บ้านเกิดนายใหญ่พรรคเพื่อไทยต้องไม่ยอมเสียหน้าให้ใครหน้าไหนมายามได้หรืออุดรธานีเมืองหลวงของคนเสื้อแดงกล่องดวงใจพรรคเพื่อไทยต้องทวงแชมป์เก่ากลับคืนมาจึงไม่ใช่เรื่องแปลกขนาดบิ๊กแจ๊ดพันตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานียอมลาออกทิ้งเก้าอี้นายกอบจ.จังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมพร้อมเลือกตั้งใหม่ส่วนจะลงในนามพรรคใดต้องจับตาดูเพราะทราบดีว่าบิ๊กแจ๊ดกับนายใหญ่เพื่อไทยสนิทแนบแน่นกันขนาดไหนบิ๊กแจ๊ดเจ้าของวลีเด็ดมีวันนี้เพราะพี่ให้ขณะช่วงที่นายใหญ่เป็นคนแดนไกลบิ๊กแจ๊ดจัดงานเลี้ยงวันเกิดทุกปีจะโทรสายทางไกลไปหาทักษิณโฟนอินพูดคุยกับพี่น้องชาวเมืองปทุมธานีให้หายคิดถึงเมืองไทยย้อนกลับมาเรื่องที่นายใหญ่บุกโคราชเร็วๆนี้ซึ่งรู้กันดีว่าโคราชมีเจ้าถิ่นที่ใหญ่ครับเมืองยิ่งกว่าสุวัสดิ์อีกนั่นคือวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลหรือกำนันป้ออดีตส.ส.และรัฐมนตรีหลายสมัยแต่ตอนนี้กำนันเป็นโค้ชทีมบ้านใหญ่โคราชทำงานอยู่เบื้องหลังคอยเป็นแบ็กอัพให้กับลูกสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลทายาททางการเมืองสามารถกวาดส.ส.มาได้มากที่สุดในทุกจังหวัดที่พรรคเพื่อไทยส่งคนลงในการแข่งขันเลือกตั้งปีที่ผ่านมามากถึง12คนในวันที่กำนันป้อชูกำปั้นลูกสาวประกาศชัยชนะถึงกับประกาศว่าโคราชกว่าส.ส.มาได้มากขนาดนี้ต้องได้2เก้าอี้รัฐมนตรีว่าการจึงไม่แปลกใจเหตุใดประเสริฐจันทระลวงทองมุ้งใหญ่การเมืองสายอีสานกลุ่มเดียวกันกับกำนันป้อเก้าอี้แข่งโป๊กในตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวง DESหรือลูกสาวกำนันป้อยังได้รั้งเป็นรัฐมนตรีอยู่ได้แต่แค่สลับจากกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาไปให้เสริมศักดิ์พงพาณิชย์ที่รู้กิตติศัพท์ดีว่าเป็นหนึ่งในสายตรงนายใหญ่บ้านจันทร์สองล่าหากจำกันได้เลือกตั้งปี2562พรรคเพื่อไทยตั้งพรรคอะไรสำรองชื่อพรรคไทยรักษาชาติคนที่ผงาดเป็นหัวหน้าพรรคคือร้อยโทปีชาพลพงพาณิชย์ลูกชายเสริมศักดิ์ได้ดิบได้ดีทางการเมืองในยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีแต่โชคร้ายยังไม่ทันได้เลือกตั้งก็จบเหเสียก่อนก็ดันเล่นใหญ่เกินเบอร์จัดบิ๊กเซอร์ไพรส์เสนอชื่อทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจึงโดนศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคทำให้คนรุ่นใหม่ทายาทนักการเมืองพรรคเพื่อไทยถูกตัดสิทธิ์กระนาวอาทิลูกสาวเยาวเรศน้องสาวนายใหญ่ลูกชายของกิตติรัตน์ณระนองกุนซือนายกรัฐมนตรีเศรษฐาและคณาพจน์โจมฤทธิ์เพื่อนซีอุ้งอิงแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเป็นต้นย้อนกลับมาที่ในแฝงทางการเมืองเหตุใดนายใหญ่ไปเหยียบถิ่นอีสานเลือกโคราชเป็นจังหวัดแรกในทางการเมืองอาจมองได้ว่าคงไปเคลียร์ใจระหว่างตัวเองกับกำนันป้อพ่อของสุดาวันหวังสุภกิจโกศลเจ้าของกระทรวงวัฒนธรรมหากเทียบดีกีและเกียรติระหว่างการท่องเที่ยวกับกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงการท่องเที่ยวมีภาษีดีกว่าถือเป็นการสยบแรงกระเพื่อมจากอัปเตอร์ช็อคปรับคณะรัฐมนตรีเศรษฐา 1/1 จากมุ้งใหญ่การเมืองสายอีสานประจวบเหมาะกับเหตุใดนายกรัฐมนตรีเศรษฐาเตรียมแพ็คกระเป๋าไปทัวร์นกขมิ้นค่ำไหนนอนนั่นในภาคอีสานช่วงเดียวกับที่นายใหญ่บ้านจันทร์สองล่าบุกไปอีสานเพราะอย่าลืมว่าต้นตำรับทัวร์นกขมิ้นแท้จริงคือทักษิณเป็นผู้ริเริ่มคณะรัฐมนตรีสัญจรในยุคนั้นยังเรืองอำนาจเดินสายปูพรมนโยบายประชานิยมเป้าหมายเพื่อคว้าใจคนรากหญ้าฐานเสียงสำคัญของพรรคเพื่อไทยเทกระจายงบประมาณหรืออัดฉีดนโยบายพ่อบุญทุ่มในทุกจังหวัดที่ย่างกายลงไปพร้อมโชว์ภาพนายกรัฐมนตรีติดดินกินข้าวแกง
มั่มข้าวเหนียวกับชาวนาชาวไร่หรือซิ่งมอเตอร์ไซค์ชมวิถีชาวบ้านเยี่ยมเยือนคนยากคนจนที่อำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดจนกลายเป็นภาพจำอาจสามารถโมเดลสะท้อนภาพลักษณ์ทักษิณผู้นำนายกรัฐมนตรีขวัญใจคนจนของคนเสื้อแดงภาคอีสานนับตั้งแต่นั้นมาจึงถึงบางอ้อทำใหม่ในวันที่5ถึง6พฤษภาคมนี้จิราพรสินทุพไพรรัฐมนตรีใหม่แกะกล่องจึงล็อกตัวนายกรัฐมนตรีเศรษฐาพาไปเปิดตัวรัฐมนตรีป้ายแดงของตัวเองในจังหวัดบ้านเกิดของตัวเองที่จังหวัดร้อยเอ็ดหมายมั่นจะปั้นนายกรัฐมนตรีเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีขวัญใจคนจนเหมือนกับอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณใช่หรือไม่พร้อมกับเตรียมโชว์ขุมกำลังบ้านใหม่สินทุพไพรที่สามารถกวาดส.ส.ได้ถึง5ที่นั่งจากทั้งหมด8ที่นั่งแม้3ที่นั่งที่เหลือจะเสียท่าให้กับพรรคพลังประชารัฐพรรคไทยสร้างไทยและพรรคชาติไทยพัฒนาแต่ก็ถือว่ามุ้งใหญ่ส.ส.อีสานของจิราพรสินทุพไพทำผลงานได้ไม่ขี้เหร่นับแต่คณะรัฐมนตรีเศรษฐา 1/1 เริ่มเดินเครื่องทำงานเต็มสูบนายใหญ่เพื่อไทยก็เดินสายอุดรเรตติ้งพรรคเพื่อไทยออกหน้าเคลียร์มุ้งการเมืองสยบแรงกระเพื่อมประเดิมที่ภาคอีสานพร้อมกับปูทางเตรียมความพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่นสนามนายกอบจที่กำลังเปิดระเบิดศึกต้องจับตาดูทุกย่างก้าวของนายใหญ่ขยับทำอะไรสร้างแรงสะเทือนไปทั่วมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ